จนเจนอ้าวสวัสดีครับครูเจนเข้ามาก่อนสิครับบ้านมันล็อกนะครับครูนึกว่าครูไม่อยู่บ้านนะครับทำไมครูปล่อยให้บ้านเงียบอย่างนี้ล่ะครับพี่เบื่อข้างนอกมันวุ่นวายพี่ไม่อยากใครมายุ่งกับพี่แล้วทำไมพี่ไม่ชวนพวกเพื่อนๆมานอนค้างที่บ้านล่ะครับผมเห็นตอนที่ป้าประจงยังอยู่นะครับก็มากันบ่อยๆนี่ครับพี่มูจะพูดยังไงอะจ้างเพื่อนพี่เข้าใจแคบเขาไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่ทำแล้วถ้าเขาจะต้องมาเจอกับคุณสุภวัฒน์เนี่ยนะมันจะยิ่งอึดอัดกันทั้งสองฝ่ายพี่ก็เลยตัดปัญหาไม่ชวนใครมาครูเล่นตัดทุกคนออกจากชีวิตแบบเนี้ยครูไม่เหงาแย่หรอกครับเจนอย่าพูดอย่างนี้กับพี่นะพูดอย่างนี้แสดงว่าเจนไม่เข้าใจความรู้สึกพี่พี่ไม่ต้องการให้ใครมาสงสารมาเห็นใจพี่ทั้งนั้นพี่เป็นคนเลือกเองพี่พอใจขอโทษครับครูผมก็แค่เป็นห่วงนะครับเก็บความรู้สึกนั้นของเธอไว้เลยนะเจนเพราะมันจะทำให้ฉันรู้สึกแย่กับสภาพที่ฉันเป็นอยู่ถ้าที่ฉันไม่ได้รู้สึกที่เธอคิดสักนิดนึงฉันไม่ต้องการเรียกร้องอะไรจากเขาพี่ยินดีที่จะเป็นฝ่ายให้ไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกร้องเข้าใจมั้ยพี่ไม่ใช่เมียน้อยเขานะจ้าถึงแม้ว่าพี่ต้องการสิ่งเหล่านี้จากเขาแต่เจ้นเข้าใจนะว่าพี่ไม่ใช่พี่ไม่คิดจะแย่งเวลาเขามาจากภรรยาของเขาพี่ไม่ใช่นะจ้าเจนเข้าใจใช่ไหมว่าพี่ไม่ใช่เนี่ยเจนเข้าใจใช่ไหมใจเย็นนะครับครูครับคือผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะครับเธอต้องไม่คิดเพราะว่าพี่ไม่ใช่พี่มีความสุขดีนะเจนเจนเข้าใจใช่ไหมว่าไม่มีความสุขเนี่ยนะเจนเข้าใจใช่ไหมฉันว่านะครูบุตรเขาหน้าตาเหมือนคนไม่มีความสุขเลยนะพี่บุตรคงผิดหวังกับตัวเองอย่างแรงตอนนี้นะเขากำลังยอมรับไม่ได้น่าสงสารเขาจริงๆเลยว่ะเขาเนี่ยพยายามปฏิเสธทุกอย่างนะไอ้คำว่าไม่ของเขาเนี่ยฉันสัมผัสได้นะว่ามันเบาเหลือเกินอ่ะมันดูเลือนลางอ่ะแต่เขาเป็นคนเลือกเองนะไม่มีใครบังคับเขานะแจ้งดีแจ้งว่าพี่บุตรจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนนั่นน่ะดิฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคุณสุภวัฒน์เขาจะเป็นนี้ไปนานแค่ไหนไม่ใครก็ใครต้องทนไม่ไหวขึ้นมาสักคนน่ะฉันว่าครูบุตรใช่เหรอใช่ฉันว่าครูบุตรแน่ๆช่วยพี่หน่อยได้ครูบุตรมีอะไรล่ะครับพี่จะไปเยี่ยมคุณสุภวัฒน์ไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะแจ้นอุ้ยใจเย็นก่อนนะครับครูครับคือมีอะไรเล่าให้ผมฟังก่อนนะครับไม่ต้องเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าไปเลยแล้วกันคุณแจ้งครับเจนก็ไปคนเดียวดีกว่าจ้ะอ้าวทำไมล่ะครับก็ครูจะมาเยี่ยมเขาไม่ใช่เหรอครับพี่ไม่เข้าดีกว่า
ฉันก็ไปเถอะพี่ฝากเยี่ยมด้วยนะพี่ฝากด้วยจ้ะเข้าไปเถอะแจ้งนั้นใครอ่ะพ่อกับพี่ผู้หญิงคนนั้นใครมันกล้าดีไงมีมีสุขวัตอ่ะฮะแต่เรื่องพี่ครับพี่คือเขาเป็นลูกสาวคุณสุภวัตครับลูกสาวครับลูกสาวครับพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรเนี่ยจ้านพี่ไม่เข้าใจเลยไหมพี่เป็นอย่างนี้โอ้ผมว่าครูใจเย็นก่อนนะครับแล้ววันนี้เรากลับบ้านก่อนไหมครับนะครับกลับบ้านก่อนนะครับเป็นห่วงเขาแจ้นพี่เป็นห่วงเขาว่าเขาเป็นไงบ้างอะแจ้นหมอว่าไงบ้างคือหมอบอกว่าคุณสุภวัฒน์เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับพี่ตายแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้แจ้นพี่เป็นห่วงเขาหมอว่ายังไงแล้วเขาเป็นยังไงพี่ครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับไม่ต้องถึงกับผ่าตัดทำบอลลูนนะครับเพียงแต่ให้ยาขยายเส้นเลือดหัวใจก็ดีขึ้นแล้วครับต้องการเพียงแค่พักผ่อนมากๆแล้วก็ไม่ให้ทำงานหนักนะครับพี่เอ้าพี่ครับพี่จะไปไหนครับพี่เขาไม่ติดเข้าไปพี่เข้าไปไม่ได้นะครับพี่เข้าไปไม่ได้นะครับพี่ครอบครัวอยู่เต็มไปหมดเลยครับพี่ต้องเป็นป่ายเขาข้ามไปกว่าจะได้เห็นหมอกอันงดงาม